สวัสดีค่ะวันนี้แดดมาบ่ายเลยนะคะเนี่ยอันนี้แต่ตอนนี้เย็นแล้วนะคะเกือบห้าโมงแล้วแสงสุดท้ายเลยทอิชเช็คเช็คเช็คเช็ก굿บอยวันนี้ฝนก็ยังตกนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีแดดโผลมาแป๊บหนึ่งก็เลยคว้ากล้องมาถ่ายไว้ สองต้นด้านขวาสวยเนี่ยจำได้ไหมคะว่าเป็นต้นที่แม่เน่านะคะแล้วคุณก็ตัดกิ่งออกมาได้สองกิ่งตอนนี้สีสวยมากๆเลยเลี้ยงในกระถางเนี่ยสีสวยกว่าปลูกลงดินนะคะแต่ปลูกลงดินเนี่ยต้นจะโตเร็วกว่าวันนี้จะพามาดูอัปเดตไม้ตระกูลลูกอมนะคะแต่เราก็จะได้ดูไม้อื่นไปด้วยเดินชมสวนไปด้วยกันเพลินนะคะต้นสีชมพูนี้ชื่อ e x e r a i a a g y r o r o m e o ค่ะ นันแน่เจอแล้วไม้ตระกูลลูกอมต้นแรกนะคะคุณไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอาจจะเป็น blue h a นะคะต้นนี้อ้วนกลมน่ารักมากเลยค่ะดูเผลนๆคล้าย lavender pebbles มากเลยแต่ไม่ใช่นะคะมาดูต้นนี้กันบ้างแพคีฟีต้มแอปเปิลนะคะเป็นต้นที่น้องทอมมี่เหยียบไปเมื่อเกือบเดือนที่แล้วนะตอนนี้ก็สดชื่นขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟื้นฟูแล้วก็กิ่งที่หักไปเนี่ยเริ่มแตกหนอ่อเห็นไหมคะที่เป็นหน่อแดงๆค่ะ ตรงปลายใบยแหลมเป็นสีชมพูเลยค่ะกระถางนี้คือนกฟ้านะคะสีสวยมากเลยเมื่อเทียบกับอีกต้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะเขาสีชมพูเลยอะกระถางเนี้ยเขาจะสีชมพูเกือบทั้งปีอยู่แล้วหน้าร้อนก็จะสีประมาณนี้เลยค่ะสองกระถางนี้ก็ลูกอมนะคะคนละชนิดก,ก,กันเดี๋ยวคุนขึ้นชื่อไว้ให้ค่ะ คุณทำคลิปเฉพาะสำหรับลูกอมไว้แล้วนะคะมีชื่อด้วยสามารถค้นกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะต้นนี้เป็นลูกอมเม็ดเล็กนะคะแต่กอใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นไม้เกาหลีนะคะตอนที่ซื้อมาเป็นแค่กอเล็กๆเลยค่ะไม้ตระกูลลูกอมพวกแพคิฟีตัมหรือว่าแพคิเเรียเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่โตในหน้าหนาวนะคะหน้าร้อนคุณรดน้ำอาทิตย์ละครั้งค่ะส่วนหน้าหนาวไม่ได้รดเลยเพราะว่าฝนตกอยู่แล้ว กระถางนี้ชื่อ g r a p t o v เว i รี e b เพ e s ค่ะเพิ่งย้ายมาออกแดดไม่นานนะคะมีสีชมพูอ่อนๆละต้นนี้น่ารักมากชื่อว่า p a คิ y เว r ร a o r ออ g e เรนจ์สโนค่ะสีเขาเปลี่ยนจากตอนที่คุณได้มาใหม่ๆเลยนะคะจากฟ้าขาวเป็นม่วงอมชมพูค่ะกระถางนี้ชื่อแพคิฟีตัมกลู u ิน n i c o นะคะสีเขาก็จะออกชมพูขึ้นมานิดนึงค่ะจากตอนแรกเป็นสีฟ้าอ่อน ต้นนี้ g r a b t e เ b r i a ม i i ค่ะถ้าเลี้ยงได้ฟอร์มสวยๆจะเป็นแบบนี้นะกลมบล็อกน่ารักมากเลยเนาะต้นหูแดงเนี่ยสะดุดตามากเลยนะสีสวยจริงๆเลยค่ะชื่อว่าคล c l a n เล l a d ฟิงเกอร์สีแดงละมุนละมุนแบบเนี้ยหวานมากถ้าอยู่เมืองไทยนะคะคุณก็จะรดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งเหมือนกัน ดูว่าใบเขาแต่งตึงหรือเปล่าถ้าใบเหี่ยวเนี่ยค่อยเพิ่มการรดน้ำเป็นสองครั้งต่ออาทิตย์ถ้าใบเหี่ยวมากๆเราก็ให้น้ำทางก้นกระถางได้นะคะการรดน้ำครั้งถัดไปต้องรอให้ดินแห้งก่อนนะถ้าดาต้นนี้กับตอนเจสศนะคะตอนที่คุณได้มาเนี่ยเป็นสีเขียวเลยนะนี่ค่ะรูปตอนที่ซื้อมาสีเขียวแนอนดูสีตอนนี้สิคะสวยจังเลย โอเคต่อมามาพูดถึงเรื่องแดดบ้างนะคะจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาเนี่ยคุณคิดว่าลูกอมเป็นไม้ที่ทนแดดนะคะแต่ว่าต้องเทรนแดดก่อนนะแดดที่ดียังไงก็เป็นแดดตอนเช้าค่ะถ้าสมมุติว่าหลัง11โมงเปนต้นไปแล้วมันร้อนเนี่ยก็ให้พลางแสงนะคะกันนี้กร g r a ต t ว r i a Orange Sherbet ค่ะตรงขอบใบออกสีส้มอ่อนๆนะคะข้างๆกันเนี่ยชื่อ Packifium Blueheads หัวใหญ่มากเลยนะเหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะกระถางเนี้ยปลูกรวมกันตั้งแต่ซื้อมาเลยค่ะตอนนี้ต้นใหญ่ครับละแต่ว่ายังไม่ได้แยกเดี๋ยวคุณขึ้นชื่อให้นะคะเพราะว่าชื่อมันยาวเรียกไม่ถูกแล้วก็จำไม่ได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะชื่อยาวมากช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกอมสีสวยเพราะว่าจะมีสีสันถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าฟ้านะคะ คล้ายๆกันหมดเลยนะถ้าไม่มีป้ายชื่อเนี่ยก็ดูไม่ออกเลยค่ะต่อไปเป็นเรื่องปุ๋ยค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ใส่ปุ๋ยให้ไม้อวบนะคะเพราะจะทำให้สีไม่สวยต้นไม้โตเร็วก็จริงแต่ว่าจะสีเขียวเลยค่ะแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาเนี่ยเขาก็จะได้ปุ๋ยจากดินใหม่อยู่แล้ว สถานการณ์ที่คุณจะใส่ปุ๋ยให้ก็คือเวลาที่คุณเอาดินเก่ามาใช้ใหม่อันนั้นก็จะใส่ปุ๋ยเมตาะลาช้าผสมดินไปด้วยค่ะซึ่งดินนั้นน่ะอาจจะใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือว่าเป็นปีเลยนะสองกระถางนี้คือลูกอมชมพูค่ะสีหายไปแล้วเขาจะต้องเป็นสีชมพูอมม่วงนะอันนี้คือไม่ค่อยได้แดดค่ะคุณเพิ่งย้ายมาจากอีกมุมหนึ่งมาไว้ตรงนี้มีเพื่อนๆถามว่าลูกอมที่บ้านสีไม่ชมพูแล้วทำยังไงดี อาจจะมีสาเหตุจาก2อ,อย่างนะคะก็คือแดดไม่พอหรือว่าเกิดจากการให้ปุ๋ยต้นไม้ซึ่งจะทำให้สีจืดลงไปนะคะกระหางนี้ก็ลูกอมเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีป้ายชื่อดูคล้ายๆกับตัวที่ชื่อว่า p a k ์คีฟิตัมแอปเปินะคะต้นนี้เพิ่งเห็นกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคุณชอบมากเขาจะอ้วนยาวนะคะนี่มีลูกออกมา2ต้นด้วย มีอีกต้นหนึ่งนะคะที่ชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่พันธุ์ลูกผสมนะคะต้นใหญ่พอๆกันเลยแต่ว่าปลายแหลมค่ะต้นนี้เลี้ยงมานานกว่าแต่ว่ายังไม่มีลูกเลยเป็นลูกอมที่หัวใหญ่ที่สุดแล้ที่คุณมีนะคะหนักมากมือสั่นเลยต้นนี้ก็เป็นลูกอมอีกพันหนึ่งนะคะน่ารักมากๆเลยกระถางใหญ่เนี้ยก็เป็นกลูทินิโคอีก,กระถางนึง ไม่ค่อยได้แดดนะคะฝั่งเนี้ยสีก็จะออกฟ้าฟ้า,ฟาแบบนี้ค่ะจำต้นนี้กันได้ไหมคะ p a c h y v e r i a Snow Candy ใบร่วงไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นรูปตอนที่คุณเพิ่งซื้อมาค่ะใบก็มีไม่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าร่วงตอนเดินทางแต่ตอนเนี้ยเหลือแค่ไม่กี่ใบเองเอาหน้าเดี๋ยวต้องสวยขึ้นไม่ตายก็พอเนาะกระถางนี้ก็เป็น p a c y f i t a a m e t h y s t i n m อีกต้นหนึ่งนะคะ คุณมีอีกต้นหนึ่งที่ให้ดูตอนต้นคลิปนะต้นนี้จะใหญ่กว่าจบแล้วค่ะหวังว่าจะถูกใจนะคะถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่ามีคนดูอยู่และจะได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ